ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวประจำวันศุกร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2558วันแรม9ค่ำเดือน4เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาครับกับผมกนพงศ์ธีรกิจสินค่ะและดิฉันขวัญใจรัตนเกื้อกูลวงค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากพระครูโกศลวิบูลกิจจากวัดยานาวานะคะร่วมดำเนินรายการด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะเห็นว่าเราจะต้องมีแบบให้ผู้ชมเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะติดต่อยังไงคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขเบอร์02ครับ675-7696นะครับผมเราจะมีทางทีมงานคอยรับโทรศัพท์รับฟังความแสดงความคิดเห็นจากทุกท่านครับค่ะแล้วก็เราจะมาติดตามข่าวคราวนะคะเริ่มกันที่ข่าวพระพุทธศาสนาประจำวันข่าวแรกค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบเงินช่วยเหลือแก่กองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคภูมิแพ้ตนเองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบเงินช่วยเหลือแก่กองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อรักษาเด็กหญิงรัญชิดายุคเกษมวงศ์อายุ12ปีป่วยเป็นโรคโพลีอาร์ติคูล่าจูเวนินไอดิโอพาธิกอาร์ทริทิส RF positive และรักษาต่อเนื่องกับคลินิกโรคข้อและรูมาติซึมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีท่านที่สนใจให้ความช่วยเหลือสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กระบุ กองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆเลขที่บัญชี0512098735ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีครับผมมาพบกับข่าวที่2นะครับจังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับที่จังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตกับปิตารามวัดพระอารามหลวงจังหวัดอุทัยธานีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จขออภัยครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับพิธีพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยการสวดมนต์บทที่เป็นสิริมงคลได้แก่บทธรรมจักกปวัตตนสูตรบทชัยมงคลคาถาบทโพชคังปริศซึ่งจังหวัดอุทัยธานีจะจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์เป็นประจำในทุกๆเดือนอีกด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับเรียนถามพระครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนานี่เราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็มีผลดียังไงกับผู้ที่ได้ทำการเจริญจิตครับผมการเจริญพุทธมนต์หรือการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นการทำความดีเป็นการทำความดีขั้นสูงทางพระพุทธศาสนาก็คือถือว่าเป็นนอกจากจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าบทสวดมนต์แต่ละบทก็จะมีความหมายมีความสำคัญถ้าหากมีการสวดและมีการนำมาปฏิบัติก็ถือว่าเราได้สืบอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะมีความมั่นคงและประการต่อมาก็คือว่าเป็นการทำความดีเพราะในขณะที่เราเจริญพุทธมนต์หรือเราสวดมนต์นั้นน่ะเป็นการทำความดีทั้ง3ทางเลยก็คือทางกายของเราก็อ่อนน้อมนะกายของเราไม่ทำความชั่วนะเป็นกายที่บริสุทธิ์ทางวาจาเราก็เปล่งวาจาด้วยความเคารพในบทสวดนั้นนะก็เป็นวาจาที่เป็นวาจาที่บริสุทธิ์
และในขณะที่เราสวดจิตของเราก็น้อมอยู่กับบทสวดนั้นก็ทำให้จิตเราเป็นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการเจริญพุทธมนต์หรือการสวดมนต์นี้ก็ทำกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่เมื่อเราได้เสร็จแล้วถือว่าได้บุญละได้บุญได้กุศลเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตบุญที่เราได้เนี่ยให้กับบุคคลใดคนหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการอธิษฐานจิตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนได้มาเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้คือตัวเองก็ได้ทำให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์และในสังคมก็ได้เพราะว่ามารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะในกลุ่มของพวกเราและเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือว่าทุกคนได้มารวมพลังทั้งกายวาจาใจเพื่อที่จะได้อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งถ้าทุกคนในประเทศพร้อมใจกันเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตตรงนี้ก็จะเป็นธรรมโอสถเป็นโอสถทิศให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าหากว่าเห็นปวงชนชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจคำตรงนี้พระองค์ก็จะมีพระปรานามัยสมบูรณ์แล้วก็มีความอิ่มใจอิ่มเอิบใจตรงนี้ความอิ่มเอิบใจตรงนี้เกิดปีติปีตินี่ก็จะไปหล่อเลี้ยงจิตใจของพระองค์ให้มีพลังกายพลังใจที่จะเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะก็เป็นโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตินะคะจากจังหวัดอุทัยธานีมาดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้างค่ะเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดสาขาและพิธีมอบเกียรติบัตรหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยพระเทพรัตนกวีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานคณะสงฆ์พลเอกสันทัศน์วงทิพย์ประธานคณะกรรมการสำนักงานใหญ่โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเปิดสาขาและพิธีมอบเกียรติบัตรหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยณวัดดาวนิมิตหมู่ที่7ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางบัวพานขันเล็กผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลทรัพย์สมอทอดประธานจัดงานและนางสาววีนาทรัพย์ทำนำนงประธานประสานงานโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติอ่านแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสาขาวัดดาวนิมิตค่ะพระอาจารย์คะก็ว่าด้วยเรื่องของการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติอันนี้คือเขาอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความรู้นิดนึงค่ะว่าเขาจะมีบทสวดอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ถ้าเป็นทั่วไปอย่างที่ในข่าวแรกเราข่าวที่2ก็คือสวดบทธรรมจักรถือว่าเป็นบทใหญ่เป็นบทที่มีความสำคัญถ้ามีทำบุญอายุใหญ่ทำฉลองพิธีใหญ่ๆก็จะสวดธรรมจักรนะถือว่าเป็นบทหลักแล้วก็อีกบทหนึ่งที่เรานิยมสวดก็คือบทพุทธชงคปริตก็ถือว่าเป็นบทที่ถ้าพูดถึงหลักธรรมก็คือเป็นองค์ธรรมเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งบทนี้เมื่อคราวใดที่พระสาวกสำคัญเกิดอาพาธพระพุทธเจ้าก็สวดให้ฟังแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงพระประชวรพระสาวกก็สวดให้ฟังเมื่อได้รับการฟังสวดแล้วก็ทำให้มีสุขภาพดีก็จึงถือว่าสองบทนี้เป็นบทที่นิยมสวดกันนะก็ถือว่าเป็นบทหลักที่จะสวดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะก็คือเป็นบทหลักที่ต้องมีอยู่แล้วสำหรับทุกโครงการทุกหมู่บ้านที่จัดใช่ไหมคะและมีบทเสริมอะไรที่จะเพิ่มจริงๆแล้วบทไหนก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เนี่ยก็ขอเป็นบทพุทธคุณก็คือบทอิติปิโสบทแต่ว่าก็ต้องกล่าวบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะตั้งนโมแล้วก็บทอิติปิโสเนี่ยถ้าเราไม่ได้บทอื่นนะบทอิติปิโสเนี่ยก็ถือเป็นบทที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นแม่บทของบทสวดมนต์ถ้าเราไม่ได้จริงๆก็บทนี้เพราะฉะนั้นบางคนอย่างที่เราเวียนเทียนน่ะถ้าหากว่าเราสวดอิติปิโสไม่ได้ท่านก็บอกว่าให้ภาวนาในใจสั้นๆก็คือรอบที่1ก็พุทโธพุทโธรอบที่2ธัมโมธัมโม
รอบที่3ก็สังโฆสังโฆเพราะนั้นบทโดยเฉพาะบทพุทธคุณแล้วก็อาจจะนำมาเป็นบทภาวนาเรียกว่าพุทธานุสติก็คือพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้ของพี่ขวัญใจมีบทสวดไหนแบบว่าเป็นไฮไลท์ประจำทุกวันเลยหรือเปล่าครับอ๋อก็จะเป็นพระพุทธคุณธรรมดาพระพุทธคุณธรรมดาก็จะสวดเป็นเหมือนกับประจำวันทุกวันเลยป่ะครับค่ะหรือนโมสัสสะอะไรแบบนี้ค่ะก่อนนอนนะคะกราบพระก็อธิษฐานนะคะแผ่เมตตาด้วยค่ะแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับอย่างการนี้ก็อาจจะสวดเป็นพวกพระคาถาชินบัญชรอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็จะสอนมากันนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบทสวดมนต์นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์026757696นะครับค่ะมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันเลยดีกว่าครับมีจัดกิจกรรมฟังธรรมวันพระประจำเดือนมีนาคม2558ครับที่ห้องพระธาตุชั้น2ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานายจิรศักดิ์ศรีคชาปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้าราชการพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระประจำเดือนมีนาคม2558โดยปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและวางพวงมาลัยที่ประดิษฐานพระธาตุและวางมาลัยหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์รัชกาลที่5จากนั้นพระครูจันทสารโกวิทเจ้าอาวาสวัดดอนสนามนำข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทำวัดเช้าและบรรยายธรรมให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ครับครับผมสำหรับข่าวของการฟังธรรมนะครับก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์อีกครั้งนึงว่าถ้าเราไปฟังธรรมอย่างนี้ประชาชนที่ไปฟังธรรมจะได้มีผลดียังไงกับชีวิตในประจำวันบ้างครับจริงๆถือว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ว่าเมื่อถึงวันพระเพราะฉะนั้นบางทีวันพระนี่เขาเรียกวันธรรมสวดนะ คือวันไปฟังธรรมหรือบางทีเรียกว่าวันอุโบสถก็คือไปรักษาศีลอุโบสถหรือบางทีบางแห่งเขาเรียกวันศีลก็คือพากันไปรักษาศีลในกรณีนี้ก็ถือว่าน่าอนุโมทนาที่ท่านผู้ว่าได้นำข้าราชการเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้าราชการถ้าจะหยุดไปฟังเทศไปทำบุญก็กระไรอยู่แต่พอมีผู้นำได้นำไปอย่างนี้นะก็ถือว่าน่าอนุโมทนาเพราะว่าจะได้ทำบุญร่วมกันและนอกจากนั้นยังมีพ่อค้าประชาชนคนทั่วไปด้วยนะซึ่งก็คนทั่วไปถ้าไม่ได้รับราชการเนี่ยเขาก็สามารถไปได้ตลอดแต่ราชการเนี่ยจะไปมันก็ไม่ได้นะนอกจากว่าเป็นลาไปหรือว่าเป็นกิจกรรมของราชการนะตรงนี้ก็ถือว่านอกจากจะได้บุญได้กุศลและทำให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนก็เปรียบเสมือนว่าคือพระนะเรียกว่าเป็นของประชาชน คนทุกกลุ่มถ้ามีปัญหาก็จะมักจะไปพูดไปคุยไปถามพระไปบอกพระเพราะฉะนั้นพระจึงเป็นที่รวมของปัญหาของคนต่างถ้าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปนมัสการได้ไปสนทนาธรรมเนี่ยก็จะได้ทราบถึงปัญหาพระท่านก็จะได้ฝากว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องอย่างนี้นะก็จะได้รู้และก็ที่สำคัญก็คือว่าได้ไปทำบุญร่วมกันตรงนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะการไปฟังธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าผู้ว่าไม่ไปเนี่ยไม่พาไปเนี่ยทุกคนก็ต้องไปอย่างน้อยก็คือ7วันนี้สักวันหนึ่งก็ดีแต่ถ้าใครสามารถจะฟังได้ทุกวันจะมีเทปมีซีดีอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นก็ดีเพราะว่าการฟังธรรมเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเมื่อเรามีเกิดปัญญาแล้วก็สามารถที่จะแก้ไปปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายว่าอย่างน้อย7วันเนี่ยให้เราไปรักษาศีลไปฟังธรรมไปสวดมนต์โดยเฉพาะไปร่วมกันนะบางแห่งที่เขามีกิจกรรมถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเนี่ยเราก็ควรที่จะไปนะให้ไปอย่างน้อยสัปดาห์วันหนึ่งไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติเฉพาะวันนั้นต้องนำมาปฏิบัติทุกๆวันโดยเฉพาะก่อนนอนหรือว่าหลังจากที่เราตื่นแล้วก็ทำจิตให้สงบนะถ้าเราทำอย่างนี้จิตใจสงบก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาย่อมแก้ปัญหาต่างๆ
ชีวิตก็พบแต่ความสุขความเจริญครับผมขอบพระคุณค่ะก็เหมือนกับว่ากิจกรรมฟังพระนะคะฟังพระเทศฟังธรรมก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ใครมานำไปใช่ไหมคะใช่ก็เป็นแบบไปได้เลยครับใช่ค่ะก็คือแต่ละคนก็ครอบครัวของใครก็ชักจูงกันไปนะคะพ่อแม่จูงลูกหลานกันไปค่ะมาดูที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะมีกิจกรรมมอบบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัยถวายเป็นพระราชกุศลค่ะนายยุทธนาวิริยกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนางสุจิตราวิริยกิตตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโดยมีนายทวีศักดิ์สิงห์ดงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกเหล่ากาชาดให้การต้อนรับทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ประสานในการช่วยเหลือนางทองศรีศรีสะอาดอายุ67ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่380หมู่ที่5ตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษเนื่องจากประสบความเดือดร้อนต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรสาวที่พิการประเภท5สติปัญญา2คนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปัจจุบันมีเพื่อนบ้านแบ่งที่ดินให้อยู่อาศัยในชุมชนโนนทรายทองอำเภอเมืองศรีสะเกษประสบปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวรฝนตกสังกะสีรั่วซึมไม่มีห้องน้ำอาศัยปลดทุกข์ตามป่าหลังบ้านและนางทองศรีได้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพค้าขายผักในตลาดแต่ถูกขโมยรถซาเล้งปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและทุนประกอบอาชีพค้าขายจึงประสานขอรับความช่วยเหลือนางทองศรีมีบุตรสาว2คนอายุ34ปีและ30ปีซึ่งพิการประเภท5สติปัญญาทั้ง2คนแต่ยังพอสามารถช่วยเหลือตัวเองและประกอบอาชีพช่วยมารดาได้บ้างโดยทั้ง3คนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ500บาทและเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครกและจากการตรวจสอบแล้วมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนแม่ลูกแต่เป็นคนพิการประเภท5สติปัญญาทั้งคู่และบ้านหลังนี้ก็สร้างอยู่ในที่ดินของเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งเจ้าของที่ดินก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือโดยอนุญาตให้สร้างที่อยู่อาศัยไปชั่วคราวก่อนเป็นเวลา2ปีซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 20,000 บาทและบริจาคสมทบอีก 10,000 บาทรวมทั้งสิ้น 30,000 บาทถัดมาก็ข้ามมาเป็นข่าวที่ต้อนรับสงกรานต์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับวัดเสาธงจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานอัศจรรย์เจดีย์สงกรานต์มหากุศลยิ่งใหญ่พิธีหล่อยอดพระเจดีย์พุทธชยันตี 2,600 ปีครับเนื่องจากตอนนี้วัดยังขาดวัตถุปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากอาทิปูนเพื่อการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ส่วนองค์พระเจดีย์ต้องใช้กระเบื้องทั้งองค์ยังขาดอีกมากมายการก่อสร้างใช้แรงงานของชาวบ้านทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อยอดพระเจดีย์พุทธชยันตี 2,600 ปีในวันที่13เมษายน2558ณวัดเสาหงตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 14:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 15:00 น.เททองหล่อพระเจดีย์ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสพระครูกาญจนสิริพัฒน์โทรศัพท์หมายเลข0871603922หรือที่ทางกรรมการวัดโทร0926213864ครับค่ะมาดูที่สุรินทร์นะคะมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยหลวงปู่หงพรหมปัญโยเปิดเผยเอกสารเท็จว่ามีผู้หวังสมบัติหลวงปู่หงเกจิดังจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ศาลาโรงทานสุสานทุ่งมนตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายเสกสรรพรหมนุชประธานมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยหลวงปู่หงพรหมปัญโยพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีณัฐฐากูลศรีธนกฤตชโยดมเลขานุการมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยและทนายความได้แถลงข่าวกรณีวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้อ้างคำสั่งอำเภอปราสาทที่137/2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหลวงปู่หงพรหมปัญโยลงวันที่7มีนาคม2557
พร้อมทั้งคณะกรรมการบางคนในชุดดังกล่าวได้นำทรัพย์สินที่อยู่ในตู้เซฟมูลค่าจำนวน 2,800,000 บาทและนำไปเก็บรักษาโดยพลการซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของสุสานทุ่งมนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดเพชรบุรีแต่อย่างใดและยังเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นศาลและคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดต่อมาเมื่อทางมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยได้ทำหนังสือที่1/2558ลงวันที่3 กุมภาพันธ์ 2558สอบถามไปยังอำเภอปราสาทเกี่ยวกับคำสั่งอำเภอปราสาทที่137/2557ดังกล่าวข้างต้นซึ่งส่วนใหญ่คดีที่ทางวัดเพชรบุรีฟ้องร้องนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่หงทั้งที่ข้อเท็จจริงเงินและทรัพย์สินนั้นเกิดจากกลุ่มศิษยานุศิษย์และนายเสกสรรพรหมนุชหลานหลวงปู่หงดำเนินการจัดหามาเพื่อดำเนินการใช้จ่ายตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่สั่งไว้ก่อนมรณภาพไม่ได้เป็นเงินหรือทรัพย์สินของหลวงปู่หงหรือเกี่ยวข้องกับวัดเพชรบุรีแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นคณะศิษยานุศิษย์จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำบุญบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ด้วยความเคารพรักและศรัทธากลับถูกกลุ่มบุคคลคณะบุคคลดังกล่าวขัดขวางต่อต้านต่างๆนานารวมทั้งการนำสำเนาเอกสารของศาลมาปิดประกาศเผยแพร่ในพื้นที่สุสานทุ่งมนจำนวนมากทั้งที่เป็นเอกสารที่เป็นคดีที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยโดยนายเสกสรรพรหมนุชประธานมูลนิธิว่าที่ร้อยตรีณัฐากูลศรีธนกฤตชโยดมเลขานุการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ที่รักและศรัทธาต่อองค์หลวงปู่จึงใคร่ขอเรียกร้องความเป็นธรรมดังนี้ครับข้อที่หนึ่งนะครับมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยจะขอดำเนินการฟ้องร้องแก่บุคคลคณะบุคคลที่แอบอ้างปลอมแปลงเอกสารทางราชการคำสั่งหมายเลข 137/2557 ให้ถึงที่สุดอีกทั้งการที่บุคคลคณะบุคคลดังกล่าวไปตรวจสอบทรัพย์สินในตู้เซฟนั้นใช้อำนาจในฐานะใดทั้งที่ในตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเลยผู้จัดการมรดกเพิ่งมีการแต่งตั้งเมื่อปลายปี2557ไปข้อที่2ขอให้การจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกใดๆของหลวงปู่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยชอบตามกฎหมายมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งแอบอ้างเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนข้อที่3ขอให้ทางวัดเพชรบุรีคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลนับตั้งแต่หลวงปู่มรณภาพจนถึงปัจจุบันเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้แก่ทุกฝ่ายโดยไม่มีการบิดเบือนหรือถ่วงเวลาข้อที่4การนำเอกสารของศาลมาปิดประกาศตามจุดต่างๆในพื้นที่สุสานทุ่งมนนอกจากอาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลแล้วยังอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และศรัทธาของพระของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลวงปู่ทั้งตลอดอายุไขของท่านท่านได้เพียรสร้างคุณความดีมาโดยตลอดจึงขอเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดขออภัยครับจึงขอเรียกร้องให้ผู้กระทำได้รื้อถอนออกไปมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยจึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าสิ่งต่างๆที่กระทำเราไม่ยอมรับเราไม่เชื่อการบริหารงานของวัดเพชรบุรีจะโปร่งใสนะคะไม่เคยมีการชี้แจงตัวเลขรายรับรายจ่ายตั้งแต่หลวงปู่หงพรหมปัญโยมรณภาพว่ารับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่และเงินไปอยู่ที่ไหนบรรดาทรัพย์สินที่ทางวัดเพชรบุรีครอบครองมีอยู่จำนวนเท่าไหร่เพราะช่วงแรกๆที่หลวงปู่หงพรหมปัญโยมรณภาพใหม่ๆมีเงินทำบุญหลายแสนบาทต่อวันระยะเวลาตลอด1 ปีที่ผ่านมาจำนวนน่าจะมีนับหลักล้านบาทไม่มีการชี้แจงก่อนหลวงปู่หงพรหมปัญโยจะมรณภาพท่านได้สั่งเสียไว้กับอาจารย์เสกสรรพรหมนุชหลานชายและในฐานะประธานมูลนิธิพุทธพรหมปัญโยโดยเฉพาะเรื่องการสร้างปราสาทคติกามหาพรหมการดูแลศาสนาต่างๆภายในสุสานทุ่งมนซึ่งท่านไปดูตั้งแต่สมัยหลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านได้วางแผงผังสุสานทุ่งมนว่าจะมีสิ่งก่อสร้างจำนวนเท่าไหร่ขึ้นตรงไหนอย่างไรซึ่งแผนผังดังกล่าวก็ยังอยู่ข้างกุฏิท่านนอกจากการสร้างปราสาทคติกามหาพรหมยังมีสิ่งต่างๆที่หลวงปู่หงพรหมปัญโยอยากให้สร้างอยากให้ทำยังอีกตั้งหลายอย่างวันนี้เราไม่ได้สู้เพื่อใครสู้ก็เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงพรหมปัญโยตามคำสั่งเสียที่ท่านได้สั่งเสียไว้เนื่องจากที่ดินที่หลวงปู่หงพรหมปัญโยมีดำริให้สร้างปราสาทคติกามหาพรหมนี้อยู่ในกรณีพิพาทต้องยอมรับว่าโฉนดที่ดินเป็นชื่อหลวงปู่หงพรหมปัญโยซึ่งตามกฎหมายการอ้างสิทธิ์ต้องอาจจะตกไปเป็นของวัดเพชรบุรีซึ่งสู้กันอยู่ในชั้นศาลว่าจะดูตามข้อกฎหมายหรือดูตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงพรหมปัญโยที่ให้สร้างข้างปราสาทเพชร
ทางคณะกรรมการมูลนิธิพุทธพรหมบัญโญยังไม่สามารถดำเนินการสร้างได้จริงๆแล้วถ้าไม่มีคดีความน่าจะมีการลงเสาเอกได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ดูยังเป็นคดีความที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวรายละเอียดมีเยอะนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ก่อนและกลับมาพบกับช่วงที่2ข่าวเด่นรอบวันค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134We'll be right back.